วันนี้จะมาพูดเรื่องข่าวที่เขาบอกว่ามีคนแฮกเกอร์แฮกธนาคารข้าม OTP ข้ามสแกนหน้านะครับมันฟังดูใหญ่โตมากนะครับเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากช่อง3านะครับไปเอาคลิปแบบว่ามีแฮกเกอร์มานั่งแล้วก็ตำรวจไซเบอร์นั่งสัมภาษณ์นะครับพี่ไก่ภาษิตเนี่ยก็เปิดคลิปให้ดูในช่อง3แล้วก็อบอกเลยนะครับว่าเออมันโดนแฮกไปได้โอ้โหนี่ใส่แค่เลขบัญชีแล้วโอนออกไปเลยเหรอครับ เราจะโดนไหมครับบพัท OTP ก็เปลี่ยนได้หรอครับอะไรเงี้ยใช่ไหมผมบอกเลยนะครับว่าพิธีกรข่าวเขาฟังแล้วเขาเข้าใจผิดเข้าใจผิดไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมมันก็คือภาพภาพนี้แล้วก็มีการบอกว่ามีการโชว์แล้วก็บอกว่าเออโอนเงินออกโดยที่ไม่ต้องใช้แอปใช่ไหมใช้แค่ OTP นะแล้วก็สามารถออกได้เลยในคลิปนี้แฮกเกอร์ก็บอกว่าผมลองโอนบัญชีผม1บาทโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปนะผมแค่แค่มากดๆในเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็โอนเงินออกได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันเป็นบัญชีของแฮกเกอร์เองที่แฮกเกอร์รู้ผิดแล้วก็แฮกเกอร์มี OTP นะครับดังนั้นคร่าวๆก็คือว่าการที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยนะครับก็ยังจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีอยู่ดีต้องมี OTP ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเครื่องคุณ OTP แข็งแรงอยู่แล้ว มันก็ปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับอันนี้ที่เขาทําที่มันน่าตื่นเต้นเพราะอะไรมันน่าตื่นเต้นสําหรับคนที่ทําบัญชีม้าไม่ต้องมานั่งเข้าแอปแล้วก็โอนเงินออกน,นั่นนู่นนี่แค่กดๆๆในคอมเนี่ยมันทําได้ง่ายกว่าแล้วมันทําได้เร็วกว่าก็คือจริงๆแล้วไอ้ที่พี่เขาทาขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นตัวโอนเงินโดยที่ไม่ต้องผ่านแอปนั่นแหละก็คือทําเหมือนกับแอปปลอมตัวเป็นแอปนั่นแหละแต่ว่าทําทให้โอนเงินได้ง่ายกว่าเร็วกว่าเท่านั้นเองนะครับ อันนี้คร่าวๆกว่าน,นะเอ่อมันมีโค้ดมันมีโค้ดที่ที่ที่เห็นออกมาอย่างเงี้ยเออผมนั่งดูแล้วว่ามันทําอะไรบ้างงันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกันสรุปก็คือว่าไอพวกเราเนี่ยปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับรธานาคารไม่ได้โดนแฮกเอ่อไม่มีใครสามารถที่จะโอนเงินจากบัญชีของคุณออกไปได้แล้วก็เอ่อสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขามาเพื่อช่วยเหลือเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ช่วยเหลือคน ใช้บัญชีม้าเฉยๆซึ่งไม่ฉาชีพอชอบใช้บัญชีม้าในการโอนเงินออกทีละเยอะๆโดยที่ไม่ต้องสแกนหน้าเขามาช่วยพวกนี้ก็ขายไม่ฉาชีพวกนี้แต่บัญชีของพวกคุณยังปลอดภัยอยู่ทีนี้แล้วเรื่องนี้มันเรื่องอะไรล่ะโอ้โหอันนี้เนี่ยก็ยาวหน่อยนะแต่ว่ามาดูกันดีกว่าผ้าปูที่นอน house หกสิบสี่ผ้าปูที่นอนสําหรับคุณทอ800แปดร้อยเซนได้ละเอียดกว่าแบรนด์ทั่วไปเกือบเท่าตัวยิ่งซายิ่งนุ่ม นอนแล้วเย็นไม่ร้อนหลังเหมาะกับอากาศเมืองไทยเพราะทำจากใยธรรมชาติคอตตอนแท้ร้อยเปอร์เซฮาส์ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสกักยิ่งนุม่มเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้สมมติว่าคุณเป็นธนาคารใช่ป่ะคุณก็มีระบบธนาคารของคุณอยู่แล้วเนาะใช่ไหมคนก็วางระบบธนาคารของคุณไว้ตรงนี้ B คือแบงก์ระบบธนาคารของคุณทําอะไรได้ก็ แล้วแต่หมดเลยครับต้องโอนเงินถอนเงินปล่อยสินเชื่อทุกอย่างที่ธนาคารทามันมีระบบของมันอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ตอนที่คุณจะสร้างแอปธนาคารขึ้นมาเนี่ยคุณก็สร้างแอปของคุณขึ้นมาเนาะแอปเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปทําการทําธุรกรรมอะไรต่างๆกับตัวระบบของธนาคารได้ใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีการที่แอปไปสั่งระบบธนาคารเนี่ยนะครับมันจะผ่านสิ่งที่เรียกว่า API ใช่ไหม API คืออะไร API ก็เหมือนกับ เลขาแล้วกันใช่ไหมคำสั่งสมมุติว่าเออถ้าเกิดว่าพี่อยากจะถอนเงินโอนเงินใช่ไหมก็แอปก็บอก API แล้วเดี๋ยว API อ่ะจะไปบอกระบบแบงค์ให้ทําการโอนเงินจริงๆแต่การโอนเงินเนี่ยมันอยู่ฝั่งฝั่งแบงค์เนาะ API เนี่ยมันทําหน้าที่เป็นยังไงมันก็เหมือนกับว่าเออเป็นคนกลางระหว่างระบบจริงกับระบบข้างนอกใช่ไหม API เนี่ยเขาก็เช็คนะว่าคุณเป็นใครคุณจะมาอยู่ดีๆจะมาบอกว่าเฮ้ยขอโอนหน่อยโอน A ไป B 3บาทมาสั่ง API แบบเนี้ยเขาก็บอกเฮ้ยคุณเป็นใครจะมาสั่งอยู่ดีๆจะมาสั่งผมไม่ได้คุณจะต้องมีความน่าเชื่อถือหน่อยใช่ไหมก็ต้องมายืนยันตัวตนก่อนว่าคุณเป็นใครใช่ไหมซึ่งไอตัวการยืนยันตัวตนเนี้ยของแอปสมมุติของแอปธนาคารสมมติถ้าเป็นแอปธนาคารธนาคารหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้คีย์ใช่ไหมหรือว่า API key นั่นแหละเพื่อมาเช็คว่าใครเป็นคนสั่ง สมมุติว่าคุณมาสั่งผม API ก็จะเช็คดูว่าเฮ้ยคีย์นายมีคีย์ใช้คีย์ถูกต้องหรือเปล่าอ๋อคีย์นี้สามารถสั่งเราได้ API ก็ถึงจะไปสั่งการระบบหลังบ้านตามนั้นโอเคไหมสมมุติว่าผมเข้ามาแล้วผมจะมาสั่ง API แล้วผมไม่มีคีย์ API ก็บอกว่า no ไม่ได้นายจะมาสั่งผมได้ยังไงแกเป็นใครไม่ได้หรือผมใส่คีย์ปลอมเข้าไป เขาก็ไปเช็คดูใช่ไหมว่าแบบมีคีย์ตรงหรืเอเปล่าไม่มีคีย์นี้นี่ไม่ให้สั่งไม่ได้ตัดออกใช่ไหมครับนี่คือระบบของแอป,ปธนาคารแต่ว่าจริงๆแล้วระบบของแอป,ปต่างๆบนโลกใบนี้ก็เป็นทรงประมาณนี้หมดเลยนะไอเอพีเนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าเขาเปิดให้เราทําอะไรได้บ้างสมมุติว่าระบบหลังบ้านเนี่ยมันทําได้18,900เลยใช่ไหมแต่ว่าไอเอพีที่เอามาเปิดให้คนอื่นมาสั่งเนี่ยนะครับสมมติว่าทั้งหมดมี100คำสั่งที่สามารถทําได้ที่แบงก์สามารถทําได้ API อาจจะเปิดให้แค่3คํคำสั่งมีบางฟีเจอร์ที่สั่งผ่าน API ไม่ได้ดังนั้น API เนี่ยก็เป็นเหมือนกับประตูเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเลขาหน้าห้องใช่ไหมที่แบบว่าเอ้ยเอ้ยจะมาสั่งอะไรอ๋อสั่งไม่ได้สั่งได้หรือสั่งไม่ได้ทีนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะครับตัวแอปที่เป็นของธนาคารเองเนี่ยมันต้องทําได้หลายอย่างถูกปะ่ะเดี๋ยวนี้แอปธนาคารทําได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นกู้สินเชื่อผ่อนบัตรเครดิจตจ่ายตังนั้นนี่แอปธนาคารเนี่ยก็จะสามารถสั่ง API ได้เยอะเยอะกว่าหน่อย ใช่ไหมเพราะว่าพวกนี้มันต้องทําผ่านแอปถ้าเป็นแอปของธนาคารเองอะ่ะเขาก็จะสั่งได้เยอะแต่ว่าคนอื่นที่จะมาขอใช้งาน API ของแบงค์สมมติว่าผมเป็นธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่ผมอยากจะแบบว่าเอ้ยผมอยากจะรับสแกนจ่ายผมก็จะมี API key ของตัวเองแบงค์ Bank เนี่ยก็จะบอกว่า API key ของผมเนี่ยใช้ได้แค่คําสั่งสแกนจ่ายคําสั่งเดียวเท่านั้นส่วน API key ของแอปธนาคารเองเนี่ยทำได้ทุกอย่างสักกระเบอือยันเรือลบดังนั้น key เนี่ยก็จะมีระดับ access คำสั่งไม่เหมือนกันมีความสามารถในการสั่งงานไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าคีย์ของใครเป็นคีย์ของใคร API คีย์นี้เอามาอย่างไงทุกคนที่จะมาขอใช้ API เนี่ยต้องไปคุยกับแบงค์พี่ครับผมผมผมขอใช้หน่อยผมลงทะเบียนนะผมชื่อธนาโนนนะพี่นะผมจะทําแอปประมาณเนี้ยเออแบงค์ก็จะดูแล้วก็แบบว่าอ๋อถ้าทาแอปประมาณนี้ก็เอาเอาแค่ฟังก์ชันนี้ไปสแกนจ่ายก็พอเออส่วนจะมาอยู่ดีๆจะมาขอโอนเงินนั่นนี่ไม่ให้ทำนะอะไรอย่างงี้ใช่ปะเออผมอยากจะทำแชทบอทเพื่อถามมูลค่าตังที่เหลือในบัญชีของผมอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไปบอกแบงค์ว่าเอ้ยแบงค์ครับผมขอทำแอปนี้หน่อยได้ไหมแอปก็จะให้ API Key มาใช่ไหมแต่คียนี้ทำได้อย่างเดียวคือการขอดูยอดทำได้แค่อย่างเดียวเท่านั้นขอดูยอดคียนี้ดังนั้นไอตัว API ตัวนี้เป็นตัวกักนะครับว่าเช็คว่าคียของคุณมีสิทธิ์ทำอะไรได้บ้างสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าแฮกเกอร์คนนี้เนี่ยนะครับเขาก็ไปสร้างแอปขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่า somehow แอปของเขาเนี่ยสามารถที่จะสั่ง โอนเงินได้ซึ่งจริงๆแล้วสิทธิ์นี้นะครับไม่มีหมายถึงว่าไม่ธนาคารไม่ได้ให้ API คียในการโอนเงินกับใครทั้งนั้นเท <c oughs> ่าที่ผมดูคือในเว็บไซต์เนี่ยเราจะเราจะดูได้เลยนะครับว่าธนาคารอะยอมให้เขาทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือเว็บไซต์ของ SCB Developer เนาะ,ะต,ต,ตัวอย่างแล้วกันเป็นของแบงก SCB ว่าว่ามันทําอะไรได้บ้าง ก็จะมะีคุยกับแม่มันนีทำเป็น payment gateway ก็คือแบบให้สแกนจ่ายได้ในเว็บของ S C B Developer เนี่ยนะครับไม่มีเลยไม่มี API ไหนเลยที่บอกว่าให้โอนเงินได้ไม่มีนะก็คือมันเป็นความลับมันเป็น API แห่งความลับถ้าเกิดว่าเขาอยากเปิดเผยเขาต้องมา list ในหน้านี้แต่ว่ามันไม่มีเท่าที่ทราบมาก็คือว่าทุกแบงค์ไม่ไม่ยอมให้ API โอนเงินกับใครทั้งนั้นไอตัว API คำสั่งเนี่ย อันลำหนึ่งก็คือสั่งต้องถูกก่อนคําสั่งต้องสั่งให้ถูกถ้าสั่งถูกแล้วก็ต้องไปเช็ค API key ด้วยว่ามีสิทธิ์สั่งหรือเปล่าใช่ไหมครับมันมี2อย่างนะ,ะผมแยกให้ดู 1. คําสั่งถูก2 API key มีสิทธิ์มีสิทธิ์สั่งคําถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วพี่คนนี้ผมต้องเอาให้ดูก็คือว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูข่าวนี้นะครับไปดูไปดูคลิปเต็มเองได้แต่ผมขอสกคิปให้ดูแล้วกันก็คือว่าขั้นตอนแรกก็คือพี่เขาก็ใส่เลขบัญชี เสร็จแล้วเขาก็จะได้ OTP OTP ก็จะเด้งในมือถือของเขานะครับแล้ว OTP เนี้ยเขาก็เอา OTP เนี้ยไปใส่อีกทีหนึง่งแล้วเขาก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า device ID มาอ่ะอันเนี้ย API จะตอบ device ID นี้มาแล้วเขาเอาโค้ดตรงเนี้ยนะครับไปใส่ในโปรแกรมนี้แล้วก็สั่งโอนเงินได้เลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่มันเป็นบัญชีของพี่เขานะก็คือก็คือพี่เขาต้องเป็นเจ้าของบัญชีนั่นแหละใช่ไหมเขาถึงจะมี OTP พี่เขาไม่ต้องเข้าแอปอีกต่อไป ลักษณะที่พี่เขาทําก็คือว่าจริงๆแล้วเรามีแอปของธนาคารอยู่แล้วใช่ไหมครับคุยกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งจริงๆก็คือ API เซิร์ฟเวอร์นั่นแหละใช่ไหมตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ปลอมตัวเป็นเป็นแอปของธนาคารก็คุยกับเซิร์ฟเวอร์ด้วยวิธีเดียวกันถามว่ามันต่างกันยังไงทําไมพี่เขาไม่โอนในแอปโอนในแอปก็ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าอันนี้มันง่ายกว่านี้ ผมไม่ต้องเปิดแอปมือถือใส่กรอกรหัสอะไรทั้งนั้นถูกไหมผมมากดๆๆเอาในเว er, ็บเบราว์เซอร์ก็พิมพ์ง่ายๆไม่กี่ฟิลเงินก็ออกไปเลยแต่ว่าย้ำอีกทีมันเป็นเฉพาะบัญชีของที่เราเป็นเจ้าของหรือว่ามี OTP เท่านั้นยังไงก็ต้องใช้ OTP เหมือนเดิมก็อย่างที่ผมเปรียบเทียบไปว่าจริงๆแล้วกดของเกมก็เหมือนเดิมกดในการโอนเงินก็เหมือนเดิมก็คือคุณต้องมี OTP ในการโอนเงินนะครับถ้าไม่มีโอนไม่ได้ก็หมายความว่าบัญชีของคุณเนี่ยมันจะไม่ถูกแฮกแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นเจ้าของคุณยังถือ OTP อยู ถ้าเขาไม่มี OTP mm. ก็โอนออกไม่ได้ความปลอดภัยเท่าเดิมเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนวิธีในการสั่งนะแทนที่จะใช้แอปสั่งก็ทําได้ง่ายทําได้เร็วกว่าถ้าเกิดว่ามากดในแอปบางทีมันมีหลายอินเทอร์เฟซถูกปะไม่เรากวดทีเดียวปั้งปัๆงปังปังในในในคอมของเราได้เลยเออมัน,ม,นมันง่ายกว่ามิจฉาชีพซื้อตรงนี้ไปเพื่อทํางานได้ได้ง่ายขึ้นคาถามของเหล่าชาว d e v วลลอปเก็คือว่าเฮ้ยแล้ว,แล,วแล้วพี่แปลงเป็น,แป,ปนแปลงเป็นไอตัวแอปได้ยังไงก็ต้องกลับมาที่คําถามว่า พี่เอา API key ของแอปมาจากไหนใช่ไหมเพราะว่าในในระบบทั่วไปเนี่ยคุณไม่มี API key ที่สามารถที่จะสั่งโอนเงินได้แล้วตัว API สำหรับการโอนเงินเนี่ยไม่มีนะเขาไม่ได้เปิดเผยกับคุณแสดงว่าไปแกะมานะครับหมายถึงว่าคำสั่งโอนเงินเนี่ยมันไม่ได้มีบอกในแมนวนวลนะถ้าผมเปิดแมนวนวลให้ดูใช่ปะ่ะใน Documentation ถ้าเกิดว่าคุณสามารถทําอะไรกับ API ได้เนี่ยมันจะเขียนตรงนี้ไว้ทั้งหมด แต่ว่ามันมี API ลับที่เอาไว้ใช้สำหรับของธนาคารเองอ่ะอันนั้นอ่ะโดนแกะออกไปนะครับก็เลยทำให้พี่คนนี้สามารถที่จะใช้คำสั่งโอนเงินได้นั่นก็ไม่ได้ตอบคำถามว่าแล้วถึงแม้ว่าพี่จะแกะคำสั่งได้ถูกต้องพี่ก็ต้องมี API Ke ที่มีสิทธิ์ในการสั่งคำสั่งนั้นอยู่ดีใช่ไหมถึงผมจะรู้ว่าผมสั่ง API ว่าโอนเงินให้หน่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า API ผมไม่มีสิทธ์ ถ้าเกิด API Key ผมไม่มีสิทธิ์ในการโอนเงินมันโอนไม่ได้เขาไม่ยอมดังนั้นในเคสนี้มีความเป็นไปนได้สูงว่าเขาใช้คีย์ของตัวแอปจริงๆเขาใช้คีย์เขาปลอมตัวเป็นแอปธนาคารของแท้ได้แบบสมบูรณ์แบบต่อจากนี้คือการคาดเดาล้วนๆนะครับเพราะเราไม่ไม่มีข้อมูลมากกว่านี้แต่จากข้อมูลที่ออกมาตอนนี้แล้วถ้าเกิดว่าให้ผมเดานะครับผมคิดว่า API Key ที่ใช้สำหรับ การขอโอนเงินเนี่ยนะครับจะต้องเป็นสิ่งที่ได้มาคืนจาก OTP รวมกับ Device ID ของพี่คนเนี้ยที่เขามาทำในขั้นตอนเนี้ยนะครับอ่ะดู Device ID ตรงเนี้ยก็คือได้หลังจากที่พี่เขาใส่ OTP เข้าไปพอ OTP เสร็จปุ๊บอ,อินเทอร์เฟซส่งตัว Device ID นี้มาแล้วพี่เขาก็เอา Device ID ตัวนี้นะครับไปใช้ในคำสั่งโอนเงินด้านหลังก็แปลว่าพี่เขาได้ API Key มา ไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งหรือบางส่วนหรืออะไรไม่รู้ว่าได้มาจาก OTP แล้วเสร็จแล้วทีนี้พี่เขาก็ทําการใส่ไอตัว device ID ลงไปในโค้ดเสร็จปับ๊บลันปับ๊บเงินโอนออกทันทีก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวสุดท้ายและหมายถึงว่าเป็นเป็นขั้นตอนคือเขาได้คีย์ไปแล้วแหละนะดังนั้นกลับมาที่บอร์ดของเราก็คือว่าเขามีครบทั้ง2อ,อย่างพอเขามีทั้งคําสั่ง API ที่ถูกต้องมี API key ที่ใช้งานได้ก็หมายความว่าเขาสามารถที่จะทำทุกอย่างเหมือนกับแอปออธนาคารได้เลยแต่ว่าย้ำอีกรอบหนึ่งก็คือก็ต้องเป็นเจ้าของบัญชีด้วยนะเพราะว่าคุณต้องใช้ OTP ดังนั้นในตอนนี้พี่เขาสามารถที่จะโอนเงินได้แล้วทีนี้เรามาดูโค้ดที่ที่มันปรากฏในหน้าจอกันนะมันอาจจะเลือนลางเล็กน้อยแต่ว่าผมก็ไป นั่งเพ่งแล้วก็ศึกษามาแล้วนะครับอันดับแรกที่เตะตาของผมก็คือนี่คือคลาส S C B E C A P I ก็หมายความว่าเขามีคลาสของแบงก์ S C B ถ้าเกิดว่าเขามีคลาสของแบงก์ S C B ก็หมายความว่าเขาก็มีคลาสของแบงก์อื่นด้วยตรงนี้สิ่งที่เขาใส่ก็คือ device ID ที่ได้มาจาก OTP เมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็คือ Pin ก็คือ Pin number ของคุณหมายความว่าการที่พี่เขาจะใช้โปรแกรมเนี้ยเขาจะต้องใช้ทั้ง p i n แล้วก็ OTP ของคุณดังนั้นค่อนข้างปลอดภัยนะทีนี้เขาก็สั่งทานสเฟอร์เงิน1บาทเนี่ยที่เขาเทสในคลิป1บาทเลขบัญชีนี้ KBank เงิน1บาทที่เตะตาผมก็คือว่าไอ้ตรงที่พี่เขาคอมเมนต์ไว้เนี่ยสีเทาๆเนี่ยอันเนี้ยนะครับในคอมเมนต์เนี่ยผมไปเพ่งมันแล้วมันเขียนว่าโอน bypass ห0 0หมแล้วก็สองแสนนี่คือฟังก์ชันที่พี่เขาเขียนไว้ในการ bypass daily cap หรือว่า ต่อวันเนาะลายวันได้ห้าหมื่นลายวันได้สองแสนเนี่ยพี่เขามีฟังก์ชันในการบายพาสด้วยแต่ว่าตรงนี้เขาใช้โอนธรรมดาใช่ไหมที่เขาลันโชเนี่ยเขาจะลันโชว์ตัวธรรมดาแต่ว่าตัวบายพาสเนี่ยก็ก็มีไว้แล้วเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณเพ่งเขาไปอีกนะครับเขาจะเขียนว่า S C B แล้วก็อันนี้จะเป็น Bulk Transfer Profile อ่า Bulk Transfer Profile พอดีว่าบล็อทรานสเฟอร์เนี่ยมันหมายถึงกับการโอนหลายๆอย่างหลายๆครั้งพร้อมกันแล้วก็มันไปตรงกับระบบบล็อกทรานสเฟอร์ของ s c B เ,เดี๋ยวเอาให้ดูเทคนิคโอนเงินพร้อมกันหลายบัญชีสะดวกคนจ่ายสบายใจคนรับอะไรเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับตั้งไว้รายเดือนว่าเดือนนี้จะโอนให้ใครบ้างหนึ่งตั้งเป็นโปรไฟล์ไว้เลยแล้วพอคุณกดมันเป็นแอคชั่นอ่ะเหมือนเป็นฟังก์ชันกดทีเดียวปับ๊บคุณก็โอนตามที่คุณตั้งไว้โอนตามที่คุณตั้งไว้จํานวนเท่าไหร่ก็ก็แล้วแต เซตเป็นโปรไฟล์ล่วงหน้าไว้ใช่ไหมนี่คือฟังกชันบล็อกทรานสเฟอร์อันนี้ผมเดานะอันนี้ผมเดาแล้วอันเนี้ยมันก็ตรงกับฟังก์ชันนี้ใช่ไหมบล็อกทรานสเฟอร์มาแล้วแล้วโอนเงินเป็นจำนวนเท่า,ทาไหร่คุณก็ดูนี่เลยฟังก์ชันนี้เลยนะครับผมไปเพ่งมาแล้วก็คือจํานวนเงินที่เขาเอาไปใส่ก็คือเอ่อ available balance หรือว่าจํานวนเงินทั้งหมดในบัญชีก็คือหมายความว่าทันทีที่พี่เขาเรียกใช้บรรทัดนี้เนี่ยก็คือจะโอนเงินทั้งบัญชี ผ่านฟังก์ชัน b ล็อกทรานสเฟด้วยโปรไฟล์นี้โปรไฟล์ชื่อนี้ซึ่งผมคิดว่าไอ้ฟังก์ชัน b ล็อกทรานสเฟเนี่ยมันไม่ติดแคบ50,000หรือ2,000 200, 0 0มันโอนเลยโดยที่ไม่ต้องสแกนหน้าเป็นเหมือนกับจุดที่ทางเดฟลืมคิดผมคิดว่านะว่าเออมันบล็อกทรานสเฟออยู่แล้วจะมาสแกนหน้าอะไรอะ่ะก็เลยไม่ต้องก็เ,เลยโอนได้เยอะกว่า50,000หรือ2,000 200, 0 0แบบไม่ต้องสแกนหน้าเพราะว่าใช้ฟังก์ชันนี้ทีนี้ เขามันมีข่าวมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยเดฟเอสซเนี่ยรู้แล้วว่าเขาโดนแบบไหนเขาแก้รับร้อยผมคิดว่าผมมั่นใจว่าไฟไหม้อาจจะอาจจะแก้ไปนานแล้วก็ได้แต่ข่าวเพิ่งออกแต่ว่าไฟไหม้แน่นอนดังนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําไมแบบบัญชีม้าที่คนโดนหลอกแกลงค a l l center หลอกหรือเว็บพนันที่มันสมมุติว่ามีเงินแบบหลายๆล้าน4ล้าน5ล้านใ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 นบัญชีนั้นเนี่ยมันา,าอน,ออน้นนานหน เออจริงๆมันคือการเรียกใช้ฟังก์ชันที่ไม่ต้องใช้การสแกนหน้าซึ่งถือว่าเป็นช่องโหว่นั่นแหละใช่ไหมครับเอ่อดังนั้นมันไม่ใช่การแบบว่าเอ้ยผมข้ามการสแกนหน้าไปอะไรอย่างนั้นสรุปอีกทีก็คือว่า2ประเด็นนะครับ 1. โอนเงินออกได้โดยไม่ใช่แอปใช่แต่ต้องเป็นบัญชีคุณที่คุณมี otp และพินนะครับสการข้ามลิมิตทําได้โดยการใช้ฟังก์ชันบล็อกทรานสเฟอร์ดังนั้นก็ไม่มีปัญหาทีนี้ธนาคารทําอะไรได้บ้างโอ้ยไม่ยากเลย เพราะว่าพอรู้แบบนี้แล้วเนี่ยคุณก็ไปดูในในบันทึกสิว่ามีใครใช้ฟังก์ชันบล็อกทรานสเฟอร์แบบนี้บ้างในช่วง3เดือนที่ผ่านมาก็จะตามเส้นทางการเงินได้พอรู้แล้วว่าโอนออกไปท่าไหนมันสามารถที่จะไปดูบันทึกยอดหลังได้ผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของเขาไปก็คือตอนแรกที่ฟังข่าวเนี่ยผมก็คิดว่าเขาบาพาสสแกนหน้าจริงจังะใช่ไหมแต่ว่ามันมันไม่ได้ล้ําขนาดนั้นมันเป็นท่าที่แบบเออ แต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่เห็นโค้ดส่วนอื่นใช่ไหมนี่คือสิ่งที่ผมสามารถที่จะวิเคราะห์ได้จากโค้ดหน้านี้เท่านั้นใช่ปะส่วนไอ้ที่เหลือเป็นพืชเนี่ยผมไม่รู้อาจจะมีคลาสของแบงค์อื่นที่คล้ายๆกันหรือเปล่า mm. ก็ต้องรอตรอํารวจไซเบอร์ออกมาออกมาถแถลงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนี่คือเรื่องของโอนเงินโอเคปะ <Ooh. S 1> ผมจบผมได้ผมได้ไปใน20นาทีวะผมเก่งวะอ่ะเราจะได้ไปดูชาร์กกัน จริงๆแล้วเรื่องของไอสแกนหน้านี่มันก็มีลงไปลึกกว่านี้อีกนะแต่ว่าช่างมันเถอะเออเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเพราะว่าการที่คุณจะมาสั่งให้ผมทําระบบสแกนหน้าเข้าไปในระบบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องง่าย